จะรู้สึกปวดร้อนหัวเข่าตลอดมันจะกำจะแบนี่จะลำบากมากอาการข้อเสื่อมซึ่งเป็นอาการที่ทรมานมากอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลเราก็สามารถทำให้มันดีขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยโดยการใช้สารที่สกัดมาจากมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบเอาไม่เลือดขาวหลั่งสารออกมาทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เรียกกันว่ากลุ่มโอเปอเรชั่นบีม